Podcast Review ชวนฟังก่อนใครกับไฮไลท์ในรอบสัปดาห์ชวนคุยเบื้องลึกเบื้องหลังรายการพอดแคสต์จากไทย PBS และชวนติดตามหลากหลายช่องทางฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลา Podcast Review ทุกวันจันทร์เวลา 10:15 น.ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastไทย PBS Podcast สื่อใหม่สำหรับทุกคนเพื่ออัปเดตทุกสถานการณ์ไม่ว่าคุณจะเป็นวัยไหนจะฟังคนเดียวอย่างเคสนี้ก็ได้มอบข้อมูลต่างๆอันแสนล้ำค่าให้กับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องดวงใจของดาวเสาร์หรือฟังทั้งครอบครัวเสียงของตุ๊กแกนั่นเองท่องโลกมุมมองใหม่กับไทย PBS Podcast View the world via the voiceสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์รีวิวสัปดาห์นี้พบกับหมิวไอดาสนศรีเช่นเคยนะคะเราเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะเวลา 10:15 น.แบบนี้ทางแฟนเพจ Facebook ของ Thai PBS Podcast Thai PBS รวมไปถึง YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast ค่ะมารีวิวพอดแคสต์ที่น่าสนใจให้ฟังกันเช่นเคยซึ่งสัปดาห์นี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังแน่นอนว่าเป็นควันหลงของการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเพลงที่เกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลรวมไปถึงเรื่องของสุขภาพที่เกี่ยวกับการเล่นกีฬาด้วยส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นไปฟังค่ะประเด็นในรายการวันนี้กับ Gen Z and Classical Music เรื่องราวของดนตรีคลาสสิกกับฟุตบอลโลกที่เชื่อมโยงถึงเพลงประจำการแข่งขันในแต่ละครั้งโรงหมออาการบาดเจ็บที่มักเจอตอนออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาของคู่กันที่ควรรู้ทันการป้องกันและการรักษานานาสารพัดเสียงลิงกับคนใครจะซนกว่ากันสัตว์แสนฉลาดปราดเปรียวว่องไวทำไมคนถึงเปรียบเด็กซนเหมือนกับลิงและรอยจารึกบันทึกสยามรู้จักกับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพคนไทยคนแรกที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกจากยูเนสโกและแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้แชมป์ฟุตบอลโลกปี2022ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและวันนี้ Gen Z and Classical Music ก็เลยมีเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลและดนตรีคลาสสิกมาฝากกันค่ะฟุตบอลโลกหรือว่า FIFA World Cup นะคะเป็นการแข่งขันฟุตบอลระหว่างประเทศที่อยู่ในกลุ่มสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศหรือว่า FIFA ค่ะซึ่งจัดขึ้นทุก4ปีโดยเริ่มครั้งแรกในปีคริสตศักราช1930ในช่วงเวลาของฟุตบอลโลกนะคะก็มักจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับฟุตบอลโลกมากมายเลยทีเดียวและในทุกๆปีที่มีฟุตบอลโลกเนี่ยก็มักจะมีเพลงประจำการแข่งขันแล้วก็มีดนตรีประกอบหลากหลายรูปแบบรวมไปถึงดนตรีคลาสสิกด้วยค่ะ Gen Z and Classical Music จะชวนทุกท่านไปฟังบทเพลงคลาสสิกที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2022ที่เพิ่งจะได้แชมป์กันไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมากันค่ะเมื่อกี้เล่าเกี่ยวกับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาแล้วตอนนี้ต้องมาเล่าเกี่ยวกับฟีฟ่าฟุตบอลโลกบ้างนะคะการแข่งขันฟุตบอลระหว่างประเทศเริ่มต้นครั้งแรกจริงๆเลยคือปี1930ที่ประเทศอุรุกวัยแล้วก็เป็นชาติแรกด้วยนะที่ได้แชมป์ของโลกเลยจัดเองได้แชมป์เองการแข่งขันบอลโลกเนี่ยก็จัดต่อมาเรื่อยๆทุกๆ4ปีแม้ว่าจะมีเว้นไปบ้างในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งก็คือในปี1942กับ1946การถ่ายทอดสดฟุตบอลเวิลด์คัพเนี่ยหลายๆช่องก็จะมีการทำเพลงธีมอะไรของตัวเองขึ้นมาเป็นเหมือนกับเวลาเราดูโทรทัศน์อะค่ะแล้วก็กำลังจะเข้ารายการอะไรก็จะมีจิงเกิลเข้ามีภาพโฆษณาอะไรอย่างนี้ช่อง BBC ของอังกฤษเขาก็มีเช่นกันนะคะซึ่งเขาก็เลือกเพลงมาได้น่าสนใจหลายต่อหลายครั้งมากๆเลยอย่างในปี1978 World Cup ที่ประเทศอาร์เจนตินาเขาก็ได้ไปว่าจ้างแอนดรูลอยเวเบอร์ชาวอังกฤษที่โด่งดังมากๆเลยนักประพันธ์แอนดรูท่านนี้เนี่ยหลายท่านอาจจะรู้จักเขาในฐานะนักประพันธ์
พลงสำหรับมิวสิคัลละครเพลงอย่างเรื่อง Cats หรือว่า Phantom of the Opera หรือเพลงคลาสสิกที่มันน่ารักสนุกสนานหลายๆเพลงที่มีพินดีมีเสียงนาฬิกาอะไรอย่างนี้แอนดรูว์ลอยด์เวเบอร์เนี่ยโด่งดังมากๆเขาก็ถูกจ้างมาให้แต่งเพลงลาตินอเมริกันที่มีชื่อว่า Argentina Medley เขาก็ชอบมากเลยถูกใจปีถัดมา1982 BBC ก็ยังคงเอาเพลงของแอนดรูว์ลอยด์เวเบอร์มาใช้เหมือนเดิมแต่ที่น่าแปลกคือเขาไปหยิบเพลง Jellicle Ball มาจากมิวสิคัลเรื่อง Cats มาใช้แต่ก็จริงๆก็ค่อนข้างจะแปลกนิดนึงเพราะว่ามันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับความเป็นสเปนซึ่งประเทศสเปนเนี่ยเขาเป็นเจ้าภาพในปี1982คือด้วยเสียงอะไรต่างๆอาจจะไม่ตอบโจทย์เท่ากับบทเพลง Argentina Medleyก่อนหน้านั้นแต่ยังไงเดี๋ยวเราลองฟังกันดีกว่าว่าเอ๊ะหรือจริงๆแล้วมันก็มีความสเปนิชนะลองไปฟังกันดูเลยค่ะติดตามกับรายการโรงหมอกันบ้างค่ะเรายังอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการเล่นกีฬานะคะแต่ว่าโรงหมอเราจะพาไปดูอาการบาดเจ็บที่เกิดจากการเล่นกีฬากันบ้างค่ะอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายหรือว่าการเล่นกีฬาก็เหมือนเป็นของคู่กันนะคะโดยแพทย์เนี่ยจะพบว่าอาการบาดเจ็บมักจะเกิดขึ้นได้2รูปแบบด้วยกันนั่นคืออาการบาดเจ็บเฉียบพลันที่เกิดขึ้นได้ทันทีและเราสามารถสังเกตเห็นได้ทันที2ก็คืออาการบาดเจ็บแบบเรื้อรังค่ะส่วนใหญ่จะเป็นอาการบาดเจ็บที่ซ่อนเร้นเรื้อรังและก็เกิดจากสภาพจิตใจนอกจากนี้ยังมีอาการอะไรอีกบ้างที่แพทย์มักจะพบบ่อยๆและอาการเหล่านั้นเราสามารถป้องกันและบรรเทาอย่างไรได้บ้างไปติดตามจากรายการโรงหมอค่ะปัจจุบันเนี่ยการบาดเจ็บกีฬาเนี่ยก็จะมี2รูปแบบใหญ่ๆแบบแรกก็จะเป็นรูปแบบการบาดเจ็บฉับพลันตัวอย่างเช่นอักเสบฉีกขาดหักเคลื่อนนะครับต่างๆที่มันเกิดทันทีที่เราเห็นชัดเจนนะครับแบบที่2เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นบาดเจ็บแบบเรื้อรังนะครับตัวอย่างเช่นการบาดเจ็บบางอย่างอาจจะมีการซ่อนเร้นอยู่เช่นเอ็นอักเสบเรื้อรังนะครับหรือบางท่านเนี่ยออกกำลังกายนานๆมีอาการล้าหรือมีอาการเบื่อจากการออกกำลังกายก็เป็นที่เราเจอได้เพราะฉะนั้นปัจจุบันก็เป็นฉับพลันกับเรื้อรังครับทุกตัวอย่างนะจริงๆเนี่ยครับเป็นประเด็นที่ตอนนี้ยุคหลังๆเนี่ยเราให้ความสำคัญมากเพราะว่าปัจจุบันสมัยก่อนที่ผมบอกพอบอกบาดเจ็บปุ๊บหักเคลื่อนอักเสบนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยกีฬามีความจำเพาะกับประสิทธิภาพเยอะเราเจอได้ในกลุ่มนักกีฬาที่เป็นจริงจังอะครับทุกท่านคงจะเห็นตัวอย่างก็ได้นักวิ่งก็ได้นะครับบางท่านเนี่ยซ้อมสม่ำเสมอเลยทุกวันมีการวางโปรแกรมต่างๆซ้อมหนักพักน้อยไม่ทำร่างกายนะสักพักเป็นยังไงครับรู้สึกตัวเองไม่ไหวแล้วเล่นต่อแล้วมันซ้อมโปรแกรมทำเพสก็ไม่ได้ความเร็วก็ไม่ได้ทุกอย่างดรอปหมดแต่ไม่เกิดการบาดเจ็บไม่มีบวมไม่มีหลุดเคลื่อนไม่มีหักเขาเรียกว่าบาดเจ็บซ่อนเร้นหรือบาดเจ็บเหลือรังอยู่การออกกำลังกายเนี่ยมีทั้งร่างกายสมองสั่งการจิตใจเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสำหรับก็เป็นการบาดเจ็บรูปแบบหนึ่งคือเป็นการบาดเจ็บในเรื่องของความเบื่อภาษาวัยรุ่นก็นอยนะฮะรู้สึกมันไม่โอเคพอเราพูดถึงเรื่องของการป้องกันการบาดเจ็บเราก็จะลงไปทั้งเรื่องของบาดเจ็บฉับพลันแล้วก็บาดเจ็บเรื้อรังค่ะเรื่องการบาดเจ็บเรื้อรังนี่เองเนี่ยก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจว่าการบาดเจ็บบางอย่างมันมาด้วยเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นอาจจะมาด้วยเรื่องของที่กล่าวไปข้างต้นเช่นประสิทธิภาพลดลงค่ะทุกท่านลองถามตัวเองอาจจะเคยมีนะซ้อมแล้วทำเต็มที่แล้วทำไม เวลาวิ่งยังแย่ลงด้วยบางคนนะหรือบางครั้งเนี่ยมันก็จะไปสัมพันธ์กับเรื่องจิตใจที่กล่าวไปเช่นล้าเซ็งนอยเนาะสภาพเนี้ยผมพวกนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญคุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับฟังรายการโรงหมอในตอนอาการบาดเจ็บที่มักจะเจอตอนที่เล่นกีฬาหรือว่าตอนที่ออกกำลังกายได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ของเรา www.thaipbspodcast.com หรือว่าแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ค่ะติดตามกันต่อกับรายการนานาสัตว์สารพัดเสียงเราจะมาดูกันสิว่าระหว่างลิงกับคนใครซนกว่ากันค่ะผู้ใหญ่มักจะชอบเปรียบเทียบเด็กที่ยุกยิกยุกยิกแล้วก็ไม่อยู่นิ่งว่าซนเหมือนลิงนะคะเพราะอะไรกันนะแล้วความซนของลิงกับคนเนี่ยเป็นยังไงกันแน่วันนี้นานาสัตว์สารพัดเสียงพี่แวนด้าจะชวนน้องๆมาฟังเรื่องราวน่ารักน่ารักของเจ้าสัตว์แสนฉลาดปาดเปลี่ยวว่องไวอย่างเจ้าลิงค่ะ
ว่าทำไมความสนใจและก็ความอยากรู้อยากเห็นของมันเนี่ยจึงกลายเป็นความสนพร้อมกับตอบคำถามว่าลิงไทยของเรานั้นมีมากแค่ไหนพันไหนดุพันไหนใจดีไปฟังเรื่องราวเหล่านี้กับพี่แวนด้ากันค่ะพวกผู้ใหญ่อะครับก็ชอบว่าเด็กว่าซนไปลิงเลยทำไมเขาถึงพูดแบบนั้นล่ะครับการที่ผู้ใหญ่มักเปรียบว่าเด็กๆเนี่ยซนเหมือนลิงเลยอันนี้เป็นความจริงนะครับด้วยเหตุผลเพราะว่ามนุษย์และลิงเนี่ยมีบรรพบุรุษร่วมกันตอนเด็กๆเราไม่รู้ภาษีภาษาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะทำทุกอย่างตามที่ใจเราต้องการนะครับไม่มีกลัวไม่มีระวังเพราะว่าประสบการณ์ยังน้อยอยู่บางครั้งมันก็อาจจะดูอันตรายไปบ้างหรือมากเกินไปบ้างการซนเป็นลิงนี่ถือเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะเป็นหนึ่งในขั้นตอนการเรียนรู้แล้วก็ทำให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้โลกกว้างจากประสบการณ์ส่วนพ่อแม่ก็ได้เรียนรู้ว่าจะต้องเลี้ยงลูกยังไงให้ลูกไม่เกิดอันตรายเพราะว่าลูกลิงเนี่ยก็มีขบวนการการเรียนรู้หรือเล่นมาเหมือนกับลูกคนเช่นกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยลูกลิงซนยังไงลูกคนก็ซนเหมือนกันนะครับแม่ลิงบางตัวอาจจะพูดว่าเธอเนี่ยซนเหมือนลูกคนเลยก็ได้นะครับเพราะเรามีบรรพบุรุษร่วมกันครับและตอนนี้จะมาเล่าเรื่องลิงกับคนค่ะโดยปกตินะคะกฎหมายไทยไม่อนุญาตให้ใครเลี้ยงลิงค่ะลิงเป็นสัตว์ป่าที่ห้ามนำมาเลี้ยงนะคะแต่ก็มีข้อยกเว้นสำหรับการเลี้ยงไว้เพื่อช่วยทำงานงานที่ลิงทำได้ก็คือการปีนต้นมะพร้าวเพื่อเก็บลูกมะพร้าวค่ะลิงที่ขออนุญาตเลี้ยงไว้เพื่อเก็บมะพร้าวนั้นจะถูกขึ้นทะเบียนมีการฝังไมโครชิปติดตามตัวลิงและผู้ครอบครองลิงก็จะต้องเป็นที่รู้จักและมีการลงทะเบียนอย่างถูกต้องและในบรรดาลิงไทยทั้ง5ชนิดมีอยู่ชนิดเดียวที่ทำงานนี้ได้นั่นก็คือลิงกังใต้โดยเจ้าลิงเนี่ยจะปีนขึ้นไปบนต้นมะพร้าวแล้วก็เก็บลูกมะพร้าวโยนลงมาค่ะและที่สำคัญมันไม่ใช่เก็บทุกลูกนะคะมันสามารถเลือกได้ด้วยว่าจะต้องเก็บลูกไหนไม่ใช่ว่าเก็บไปมั่วๆเลือกลูกที่กำลังดีและที่สำคัญไม่ใช่ลิงทุกตัวที่จะทำได้จะต้องเป็นลิงที่ผ่านการฝึกฝนและจบการศึกษาจากโรงเรียนสอนลิงมาก่อนถึงจะทำได้โรงเรียนสอนลิงนี้มีอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและที่จังหวัดชุมพรค่ะปิดท้ายวันนี้กับคุณกสิดิษฐ์อนันทนาธรจากรอยจารึกบันทึกสยามนะคะจะชวนไปฟังเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพคนไทยคนแรกที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกจากยูเนสโกค่ะเพราะว่าพระองค์เนี่ยก็มีคุณูปการทางการศึกษานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีนอกจากนี้พระองค์ยังมีบทบาททางการเมืองการปกครองด้วยจะเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะสวัสดีครับกสิดิษฐ์อนันตนาธรนะครับจากรายการรอยจารึกบันทึกสยามครับในครั้งนี้ผมมีเรื่องของคนไทย2คนนะครับที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกในวาระ100ปีเกิดนะครับพระองค์แรกนะครับคือสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพท่านเป็นเจ้านายที่มีบทบาทสำคัญในด้านการเมืองการปกครองด้วยนะครับเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยพระองค์แรกรับราชการอย่างยาวนานในรัชกาลที่5นะครับไล่มาจนถึงในรัชกาลที่7เนี่ยท่านก็เป็นอภิรัฐมนตรีนะครับมีความผันผวนทางการเมืองท่านต้องลี้ภัยไปอยู่ที่ปีนังนะครับแล้วท่านก็ได้กลับมาสิ้นพระชนม์ในเมืองไทยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเนี่ยมีผลงานสำคัญหลายต่อหลายเล่มนะครับเช่นไทยลบพม่านะครับหรือว่าประวัติสมเด็จพระนเรศวรนิทานโบราณคดีนะครับน่าจะเป็นเรื่องที่พวกเราได้เคยเรียนกันมาในชั้นมัธยมนะครับเรื่องของพระครูวฉลองอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพอีกท่านหนึ่งนะครับพระยาอนุมานราชธนเราน่าจะรู้จักกันในนามปากกาเสถียรโกเศสนะครับท่านเป็นคนที่แปลเรียบเรียงกรรมนิตกับพระสารและประเสริฐตินะครับประทีปนะครับพญาอนุมานยังมีหนังสืออีกหลายเล่มที่น่าสนใจนะครับเรื่องประเพณีเกี่ยวกับชีวิตนะครับตั้งแต่เกิดจนตายท่านยังมีบทบาทสำคัญในด้านการศึกษาด้วยนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการคนแรกของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับเคยเป็นอดีตอธิบดีกรมศิลปากรนะครับเป็นรักษาการนายกราชบัณฑิตยสถานต่างๆหน้าๆเหล่านี้นะครับก็เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในด้านวิชาความรู้ของสังคมไทยในวาระวันคล้ายวันเกิดของท่านนะครับ14ธันวาคมเราได้มีโอกาสสนทนากับอาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์นะครับผู้ซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของท่านนะครับถึงบทบาทผลงานสำคัญในด้านการศึกษาหนังสือวิชาความรู้การรับราชการรวมไปถึงชีวิตส่วนตัวของท่านนะครับว่าพญาอนุมานราชธนที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งมีชีวิตชีวาแบบไหนนะครับ
ดินไปจ่ายตลาดยังไงเดินไปได้ความรู้จากเด็กที่เถียงกันข้างถนนอย่างไรเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งซึ่งราชบัณฑิตได้เรียนรู้จากเด็กๆทั้งสองท่านนี้นะครับเป็นคนที่มีความสำคัญต่อสังคมไทยมากเลยนะครับในแง่วิชาประวัติศาสตร์โบราณคดีวิชาความรู้ทางหนังสือหนังหานะครับอันนี้เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยทางประวัติศาสตร์ที่รับฟังได้ในรายการรอยจารึกบันทึกสยามนะครับติดตามรายการรอยจารึกบันทึกสยามได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ครับคุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับฟังรายการพอดคาสต์ที่เราแนะนำรวมไปถึงรายการอื่นๆได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ของเราค่ะ www.thaipbspodcast.com หรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ก็ได้นะคะทั้งระบบ iOS และ Android เราจะมีรายการใหม่ที่มาอัปเดตให้ฟังทุกๆวันเลยค่ะนอกจากนี้ยังสามารถรับฟังได้ผ่านทางพอดคาสต์ในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Google Podcast Spotify SoundCloud Podbean รวมไปถึง YouTubeนะคะอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามกันได้จะได้ไม่พลาดรายการต่างๆของเราค่ะนอกจากนี้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามข่าวสารอื่นๆได้ผ่านทางโซเชียลมีเดียของเราค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter รวมไปถึง YouTube นะคะก็สามารถที่จะติดตามได้ชื่อนี้ชื่อเดียวเลยค่ะไทย PBS Podcast นะคะอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆของเราค่ะและสัปดาห์หน้าเรายังคงมีรายการพอดคาสต์ที่จะมาแนะนำให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ติดตามกันเช่นเคยอย่าลืมนะคะทุกวันจันทร์เวลาดีๆแบบนี้ 10:15 น.วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะมิวอัยดาสนศรีต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเรื่องเล่ามากมายจากหลากหลายครีเอเตอร์ในไทย PBS Podcast กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะทางไทย PBS Podcast บนเว็บไซต์คุณลุงขอรับผีมันหลอกผมขอรับแอปพลิเคชันจีนจะก้าวเป็นมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจของโลกทาบชั้นสหรัฐอเมริกาสะดวกแบบไหนก็เปิดฟังได้เลยท่องโลกมุมมองใหม่กับไทย PBS Podcast View the world via the voice.สร้างสรรค์จินตนาการผ่านเสียงของเหล่าสัตว์กับ2รายการจากไทย PBS Podcast นานาสัตว์สารพัดเสียงพี่วันด้าชวนน้องๆมาทำความรู้จักบรรดาสัตว์น้อยใหญ่และเรื่องราวน่ารู้จริงๆแล้วเนี่ยนกเอี้ยงไม่ได้เลี้ยงควายค่ะควายตะขาบที่เลี้ยงนกเอี้ยงสัตว์โลกแฟนตาซี The Musical ผจญภัยในโลกกว้างพร้อมกับสนุกสนานไปกับละครเพลงหลากสีสันฟังได้แล้วที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast